มอเตอร์เอ็กซ์โปต่อยอดธุรกิจด้วยโครงการมอเตอร์เอ็กซ์โป B2B International Platform Euro NCAP กับการประเมินความปลอดภัยของผู้ร่วมทางทั้งหมดนี้ในคณะตูมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และก็ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะตูมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจำนวนเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับและวันนี้ก็เช่นเคยครับเราอยู่กันที่สถานที่ถ่ายทำสวยๆ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูกระบะพลานุภาพพลิกโลกที่ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันทั้งนอกทั้งในดูแล้วนะครับต้องเรียกว่าพลิกโลกตามแนวคิดจริงๆไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2562ณ Impact เมืองทองธานีบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดงานเปิดตัว All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกภายใต้แนวคิด Bold Emotional and Smart ดีไซน์ใหม่ทั้งคันภายนอกให้ความรู้สึกทรงพลังและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่แฝงไว้ด้วยเส้นสายที่พริ้วไหวช่วยให้ตัวรถดูปราดเปรียวและสปอร์ตภายในห้องโดยสารกว้างขวางคอนโซลหน้าเล่นระดับแบบชาร์จ Horizontal Layersมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานครบครันและใช้งานง่าย All New Isuzu D-Max ใช้เครื่องยนต์ Isuzu 3.0 DDI Blue Power 190แรงม้าและเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power Gen 2 150แรงม้า All New Isuzu D-Max ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 510,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะตูมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนช่วงจับที่ประจอนวันนี้นะครับจูนจะพาไปที่ Impact เมืองทองธานีกับการต่อยอดธุรกิจด้วยโครงการ Motor Expo B2B International Platform ซึ่ง IMC สื่อสากลนะครับได้จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการแถมยังเป็นการส่งเสริมการค้าขายในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจอีกด้วยเราไปชมบทสัมภาษณ์กันเลยครับช่วงจับที่ประจอนสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแหมอีกไม่กี่เจเดียวนะคะเราก็จะใกล้เข้าสู่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36กันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะจูนมาอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทางบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงาน Motor Expo นั้นนะคะได้จัดโครงการใหม่ค่ะนั่นก็คือ Motor Expo B2B International Platform นั่นเองนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรและรายละเอียดต่างๆจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมบทสัมภาษณ์กันค่ะเมื่อวันที่11ตุลาคม2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์หรือ Motor Expo จัดงานแถลงข่าว Motor Expo B2B International Platform เพื่อต่อยอดธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้าขายในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของชลัดชัยประพัฒพงศ์รองประธานจัดงานควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไปมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36กันค่ะผมคิดว่าการที่เราจัดแพลตฟอร์มอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ทำเรื่องของงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในส่วนของสแปร์พาร์ทหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องนะครับ
ก็เป็นโอกาสที่ลูกค้าที่ทำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยจะขยายตลาดของเขาไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะขยายไปยังประเทศในอาเซียนแล้วก็ประเทศในเอเชียในหลายประเทศที่เรามีพันธมิตรทางการจัดงานแสดงสินค้าที่อยู่ในเครือข่ายของเราครับตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณสัก 4-5 ประเทศนะครับก็คือมีเรื่องจากเริ่มจากประเทศจีนนะครับประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศเกาหลีนะครับรวมถึงงานลักษณะที่เมื่อสักครู่ผมพูดถึงงาน IAM แล้วนะครับก็จะมีหลายๆประเทศในอาเซียนซึ่งเขากำลังขยายไปครับการที่เขาจะเอาสินค้าออกไปในต่างประเทศนะครับก็ต้องเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเวลาที่เราไปในนอกประเทศเราเนี่ยนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยนะครับที่จะผลิตสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมีวางแผนที่จะไปขยายตลาดในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับรวมถึงที่เราจะจัดสัมมนาในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็คือเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเอาสินค้าออกไปต่างประเทศว่าให้ต้องมีเตรียมความพร้อมยังไงบ้างในแง่มุมต่างๆครับสำหรับงานที่จัดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะครับ International Platform ของเราเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นงานที่ อยู่ช่วงท้ายของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเราจะดัดแปลงพื้นที่บางส่วนนะครับที่บริเวณ Challenger 3แล้วก็ดัดแปลงเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจนะครับงานที่เป็นลักษณะ B2B เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นงานเอ็กซิบิชันอย่างเดียวนะครับที่เราคิดก็คือว่าจะต้องมีเรื่องของการจัดสัมมนานะครับเรื่องของการจัดbusiness matching แล้วก็มีการพาไปดูตลาดเพื่อจะทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยสามารถเอามาค้าขายกันได้อย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับข้อดีของงานลักษณะนี้ก็คือสำหรับคนไทยเองหรือว่าผู้ชมงานเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับสินค้าใหม่ๆซึ่งอาจจะยังไม่มีอยู่ในตลาดเมืองไทยนะครับในทางกลับกันก็เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะไปเติบโตหรือขยายสินค้าของเขาในต่างประเทศด้วยครับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36จะมีขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แท้จะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อห้ามพลาดชมนะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ช่างภาพของผมก็ปล่อยของอีกแล้วครับหลังจากที่เขานะครับได้ฝ่าฟันอากาศอันหนาวเหน็บนะครับแล้วก็ไปซุ่มซ่อนตัวอยู่จนสามารถจับภาพสปายช็อตแล้วก็เก็บข้อมูลของรถคันนี้มาได้ไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheels ทุกต้นเดือน C-Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRN2 หรือ Mercedes Rear Wheel Architecture ซึ่งเป็นเจเนเรชั่นที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRA2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architecture สำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง
3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทางด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LED สำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงมายัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเฮียที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอสิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C-Class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิมๆเช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มิลลิเมตรที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้านะครับช่างภาพของผมก็ยังมีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันใหม่ๆมาฝากกันอีกส่วนจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นขออนุญาตยังไม่บอกนะครับมาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเราก็ยังเกาะติดเหนียวแน่นอยู่กับ Euro NCAP เราไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheelsต้นเดือนการประเมินความปลอดภัยของผู้โดยสารวัยเด็กโดยหน่วยงาน Euro NCAP เกิดขึ้นจากการที่ในยุโรปแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นับพันคนและเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่นั่งในรถจึงมีการรณรงค์ให้ผู้ปกครองติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุครับองค์ประกอบที่เหมาะสมกับผู้โดยสารเด็กได้แก่การเตรียมจุดติดตั้งที่เหมาะสมและง่ายต่อการติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กโดยมาตรฐานของระบบเบาะนิรภัยสำหรับเด็กของยุโรปในปัจจุบันมีชื่อว่า i-size หรือ R129 ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2013ส่วนมาตรฐานเดิมคือ R44 มาตรฐานใหม่จะใช้ควบคู่กับระบบจับยึด ISOFIX ซึ่งติดตั้งกันแพร่หลายในรถรุ่นใหม่ระบบ ISOFIX ได้รับการออกแบบให้เป็นมาตรฐานของการยึดตรึงเบาะนิรภัยเข้ากับเบาะนั่งของรถจากเดิมนะครับเรามักยึดเบาะนิรภัยเข้ากับรถด้วยการใช้สายเข็มขัดนิรภัยแต่ด้วยระบบนี้เราสามารถเสียบและล็อกเบาะนั่งที่ใช้มาตรฐานเดียวกันเข้ากับตัวรถได้ทันทีโดยสังเกตบริเวณรอยต่อของเบาะรองนั่งกับพนักพิงหลังว่ามีสัญลักษณ์ ISOFIX อยู่หรือไม่หัวใจของระบบ i-size อยู่ที่การเปลี่ยนแนวคิดจากมาตรฐาน R44 ที่ใช้เกณฑ์วัดขนาดเบาะด้วยน้ำหนักตัวของเด็กมาใช้เกณฑ์ความสูงของเด็กแทนทำให้สามารถจัดการกับขนาดที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กได้แม่นยำกว่านอกจากนั้นนะครับตัวเบาะเด็กจะได้รับการออกแบบให้หันหน้าไปด้านหลังจนกว่าเด็กจะอายุเกิน15เดือนจึงจะให้ติดตั้งเบาะด้านหน้าได้โดยเบาะที่ได้มาตรฐาน R129 จะสามารถคุ้มครองแรงกระแทกจากการชนทางด้านข้างได้ดีกว่ามาตรฐานเก่าส่วนเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ยังมีร่างกายเล็กเกินกว่าจะใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่กระทรวงคมนาคมของสหภาพยุโรปได้สนับสนุนให้มีการใช้เบาะเสริมที่เรียกว่า ISOFIX Booster Seat โดยเป็นเบาะที่ใช้จุดยึด ISOFIX ยึดฐานเบาะเอาไว้เช่นเดิม
แต่สามารถใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถได้ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่นะครับจะแนะนำให้ผู้ปกครองติดตั้งเบาะนิรภัยหรือเปลนิรภัยสำหรับเด็กไว้ที่เบาะด้านหลังแต่หากจำเป็นจะต้องติดตั้งไว้บนเบาะด้านหน้า Euro NCAP แนะนำให้ติดตั้งในลักษณะหันหน้าไปทางด้านหลังและมีมาตรการให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องมีระบบตัดการทำงานของถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าเพื่อไม่ให้แรงระเบิดของถุงลมนิรภัยทำอันตรายกับตัวเด็ก Euro NCAP นะครับประเมินว่ารถนั้นผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่ด้วยการทดสอบการชนด้านหน้าและด้านข้างด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมนะครับเขาใช้หุ่นดัมมี่ทารกช่วงอายุ1ปีครึ่งถึง3ปีนั่งในเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งด้านหลังแต่หลังจากปี2016เป็นต้นมานะครับก็ได้ปรับมาใช้หุ่นเด็กช่วงอายุ6ถึง10ปีนั่งบนเบาะเสริม Isofix Booster Seat เนื่องจากเด็กที่อยู่ในช่วงทารกได้รับการคุ้มครองจากเบาะที่ได้มาตรฐานค่อนข้างดีแล้วแต่เด็กช่วงอายุ6ถึง10ปีนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้มากกว่าเนื่องจากลักษณะรูปร่างค่อนข้างใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แต่ยังมีขนาดเล็กกว่าทำให้ต้องมีการศึกษาถึงแรงกระทำนะครับที่มีต่อศีรษะและลำคอรวมถึงแรงกระทำบริเวณหน้าอกที่เกิดจากเข็มขัดนิรภัยด้วยรถที่ผ่านการทดสอบนี้นะครับคือรถที่เมื่อชนแล้วหุ่นดัมมี่ทดสอบไม่หลุดออกจากเบาะนิรภัยหรือร่างกายส่วนสำคัญไม่กระทบกับส่วนแข็งในตัวรถครับกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed ช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้านะครับเราจะนำสาระน่ารู้ของเทคโนโลยีใหม่จาก Continental ที่เขาเปิดตัวไปในงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ต2019มาฝากห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราต้องขอยกหน้าจอรายการคาร์นาโตมี่ของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนนี่มันบ้านใครนี่มันบ้านตัวอย่างที่เป๊กจะมาซื้อบ้านเหรอสงสัยจะตันนะเนี่ยโหเดี๋ยวก่อนได้ลองของเลยนี่รถคันนี้เนี่ยเขามีระบบ reverse assist จะช่วยถอยเนี่ยออกไปตามทางที่เราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะจดจำทุกองศาการหมุนของพวงมาลัยเลยนะ50เมตรสุดท้ายแล้วก็เราเนี่ยแค่ควบคุมเบรคคันเร่งประคองความเร็วไว้เท่านั้นเองมาทางไหนก็หมุนกลับไปทางเดิมสบายไหมลงสักอีก 2-3 ทีก็ยังได้นะเนี่ยแหมเอาใหญ่เลยแหมพี่ปิ๊กถอยออกมาได้นี่เหยียบใหญ่เลยนะไม่ได้หรอกรอจังหวะนี้มานานแล้วบอกเลยว่าถนนข้างหน้าเนี่ยแทบทุกตารางนิ้วเนี่ยเราสั่งได้ครับสนุกจริงๆ0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 6.4 วินาทีส่วนอัตราเร่งแซงยืดหยุ่นเนี่ย60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 3.2 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เนี่ยก็ทำได้ในเวลา 3.7 วินาทีอัตราเร่งเนี้ยก็บอกได้เลยว่าทันใจจริงๆกำลังที่มาตามสั่งเนี่ยนะเป็นเพราะแรงม้าทั้งหมด258ตัวเนี่ยมาจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo แล้วก็บวกกับเจ้าเกียร์ Sport Steptronic 8จังหวะทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยชิดกระชับแล้วก็ทันใจไม่ว่าจะอยู่โหมดอัตโนมัติหรือว่าโหมดปรับเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็ตามเ
ในโหมดสปอร์ตของรถคันนี้ปุ่มปะเขาอยู่ใกล้ปุ่มกดสตาร์ทไปนิดนึงนะพี่บิ๊กว่าแต่ทันทีที่เรากดปุ่มรู้สึกเลยว่าบุคลิกรถเปลี่ยนไปและที่สังเกตชัดเลยคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ย มันดังแล้วก็เร้าใจขึ้นมากจริงแล้วก็ปุ่มเดียวกันเนี่ยนะปุ๊บถ้าเรากดซ้ำไปอีกทีมันก็จะเป็นสปอร์ตพลัสซึ่งก็ขับสนุกมากขึ้นไปอีกขับสนุกขับเพลินเหยียบคันเร่งนิดขนาดนี้เนี่ยลืมไปเลยใช่ไหมว่าใครต้องเติมน้ำมันพูดเลยนะว่าใครขับคนนั้นจ่ายไม่ต้องห่วงนี่ดูเขามีปุ่ม Eco Pro ปุ๊บเวลาเรากด Eco Pro เนี่ยนะแล้วเราถอดคันเร่งปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยว่ารถเนี่ยมันจะพยายามไหลรักษาแรงเฉื่อยเนี่ยทำให้อัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยเขาแจ้งว่ารถคันนี้เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16โลลิตรก็ต้องบอกว่ารถที่มีความแรงขนาดนี้อัตราสิ้นเปลืองแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวว่าภายในของรถคันนี้เป็นไงพบว่ามันดูหรูหราขึ้นน่ะโดยเฉพาะช่องแอร์ตรงนี้นะที่เขาดีไซน์ใหม่อ่ะมันก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยและอีกอย่างที่พวกชอบเลยนะมันคุยกับรถได้สมมุติถ้าเราหิวใช่ป่ะเราจะหาร้านอาหารแถวๆนี้เราก็แค่บอกว่าเราหิวลองนะ Hello BMW Hello What can I help you with I'm hungryWhich one of the destinations? ใช่ไหม แล้วมันก็ขึ้นแบบร้านอาหารมาแถวๆนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยรถคันนี้เนี่ยพี่บิ๊กชอบตรงที่เขามีนี่ไวเลสชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มี USB ให้1พอร์ตตรงกลางนี่มี USB C 1พอร์ตแล้วด้านหลังมี2พอร์ตแล้วเบาะข้างหลังมันก็ดูนั่งกว้างดีเหมือนกันนะนั่งสบายเหมือนกันแล้วอุณหภูมิข้างหลังเนี่ยอุณหภูมิแอร์ข้างหลังมันสามารถปรับแยกได้ด้วยนะหลายคนนะคงอยากรู้เรื่องนี้เลยแหละรถแรงอย่างเงี้ยหยุดอยู่หรือเปล่าบอกเลยนะในฐานะคนขับเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขามีประสิทธิภาพการเบรกที่ไว้ใจได้เลยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 35.6 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.1 G ก็ถือว่าสั้นแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวสังเกตไหมว่ารถคันนี้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยนะมันไม่โยนเหมือนรถคันอื่นเลยนะช่วงล่างคันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาดึงให้มันไม่ยืดมากเกินไปส่วนด้านหลังเวลาเข้าโค้งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะยุบถูกไหมรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างด้านหลังเขาก็มีระบบที่ยันทำให้ด้านหลังเนี่ยมันไม่ยุบมากเกินไปแล้วมันแปรผันตามสถานการณ์นั้นๆด้วยนะเพราะว่าทำให้รถเนี่ยมีอาการที่นิ่งตลอดเวลาทุกครั้งที่ขับเลยอะแล้วเมื่อกี้ที่พวกเห็นว่าพี่บิ๊กเข้าโค้งเนี่ยท้ายมันจะไวนิดนึงการที่ท้ายไวเนี่ยมันทำให้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ออกโค้งได้เร็วขึ้นตามแบบฉบับของ BMW เลยคือขับสนุกแต่ไม่หลุดโค้งแน่นอนแต่ว่าอย่าเผลอไปปิด DSC เพราะมันจะหลุดแน่นอนมาดูภายนอกกันบ้างดีกว่า BMW Series 3คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่7แล้วนะการออกแบบภายนอกของเขาเนี่ยโฉบเฉี่ยวสะดุดตาเน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่คมเข้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขี้ยวคู่ที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนจดกันชนด้านล่างส่วนกระจังหน้าทรงไตคู่เนี่ยนะบานเกล็ดเนี่ยจะเปิดออกตอนที่เรากดปุ่มสตาร์ทเพื่อระบายความร้อนภายในห้องเครื่องส่วนด้านข้างนะพี่ปิ๊กเขาก็โดดเด่นด้วยกรอบหน้าต่างดีไซน์แบบ Hofmeister King ที่เขาออกแบบให้กลมกลืนแล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกับเสาซีพิล่าทำให้ดูมีมิติมากขึ้นด้านหลังไฟท้ายของเขาก็เป็นรูปทรง L แนวนอนซึ่งเขาก็ออกแบบให้ดูเรียวมากขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นส่วนท่อไอเสียคู่ด้านท้ายเนี่ยก็ทำให้ท้ายรถดูใหญ่ขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กขนาดตัวรถของเขาเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นทุกมิติเลยแต่ว่าน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยลดลงจากรุ่นเดิมประมาณ55กิโลกรัมเลยทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยตัวถังอะไรต่างๆเป็นอลูมิเนียมซึ่งรวมๆพวกคิดว่าน่าจะถูกใจคนชอบรถแนวสปอร์ตแบบนี้นะ
พี่ปิ๊กว่าไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อรถคันนึงเนี่ยมันช่างยากเย็นมากเลยเพราะว่าจะต้องไปถึงโชว์รูมหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านเป็นเล่มๆเพื่อที่จะดูสเปคดูรายละเอียดของรถนะปุ๊กว่ามันใช้เวลานานมากๆใช่ปุ๊กแต่สมัยนี้ง่ายกว่าเดิมมากเลยเพียงแค่เปิด YouTube ดูรายการพี่น้องลองรถแค่นี้ก็เหมือนกับได้นั่งไปกับเราลองรถไปพร้อมๆกันเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าอยากให้ลองรถรุ่นไหนแบบไหนคันไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะจัดให้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับสองพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมช่วงกายวิภาคนะครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนนี่เรื่องที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันทำงานไม่ดีมัวหรือว่าเป็นเส้นๆเนี่ยเราก็จะมองเห็นไม่ชัดนะซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยเฮ้ยแล้วถ้าใครไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ไปเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนกันดีกว่านะครับเพราะว่าเสียเวลาแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็สบายใจกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนกันเลยและก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเราไปเช็คกันก่อนว่าใบปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพเนี่ยเป็นแบบไหนดูว่ายางมันแข็งหรือเปล่าถ้ายางมันแข็งเนี่ยก็แสดงว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วปกติแล้วเนี่ยด้ามมันจะงออย่างนี้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปซึ่งทั่วไปเป็นแบบนี้ก็กดเข้ามานะครับก็ดันลงข้างล่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะออกละเราจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับนี่เราก็เอานี่ประกบเลยดันปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเปลี่ยนไปปัดน้ำฝนแล้วเนี่ยอย่าลืมเช็คน้ำแล้วก็ลูฉีดน้ำล้างกระจกนะครับน้ำล้างกระจกของรถคันนี้นะครับอยู่ตรงนี้เป็นจุกฝาสีเหลืองเดี๋ยวผมต้องบอกอีกนิดนึงนะครับว่าน้ำที่ใส่น้ำยาล้างเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่ควรจะใช้น้ำประปาหลังจากที่เราเช็คน้ำไปแล้วเราไปเช็คลูฉีดน้ำล้างกระจกกันเราใช้เข็มเย็บผ้าบ้านๆเราเนี่ยแหละนะครับไหนๆก็เปียกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดกระจกกันดีกว่าน้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยฉีดไปเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับทีนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยผมแนะนำเลยน้ำยาเคลือบ
อย่าลืมนะครับทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทางแฟนเพจ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจของเราได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับถามง่ายๆเลยครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้เรานำเสนอเรื่องอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับและคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์มาพร้อมคำตอบนะครับเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการ Kanatomi และวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วครับพบกับผมและทีมงาน Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและ Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ